ซึ่งก็ได้ตัดสินใจโบกบราเมืองไทยย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มฝรั่งที่ลอนดอนประเทศอังกฤษภายหลังจากไม่ได้เจอกันมานานหลายปีสำหรับครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์ในที่ครูลูกกอล์ฟก็ได้เปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับที่บ้านซึ่งแม่ก็ไฟเขียวแล้วก็บอกว่าจะดูแลคุณพ่อเองซึ่งล่าสุดครูลูกกอล์ฟก็ได้บินข้ามทวีปถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเผยบรรยากาศบ้านของเขาว่ารายงานว่าล่าสุดจากการนั่งรถกลับบ้าน 99% ของคนที่เดินเล่นข้างทางไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ครูลูกกอล์ฟก็ยังได้เขียนรีวิวก่อนที่จะบินไปลอนดอนช่วงนี้ไว้เป็นแนวทางเพื่อมีคนที่ต้องเดินทางในอนาคตอย่างแรกต้องมีตั๋วซึ่งก็มีเที่ยวบินน้อยมากต้องมีผลการตรวจโควิดก่อนบินแล้วก็ใบ Fit to Fly จากโรงพยาบาลจุดนี้ลุ้นสุดๆเพราะว่าถ้าหากผลออกมาว่าเป็นโควิดก็ยกเลิกทุกอย่างทันทีเลยเมื่อทุกอย่างพร้อมก่อนบินก็ต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งของผู้โดยสารจากทางรัฐบาลอังกฤษให้เรียบร้อยข้อมูลเยอะแยะทีเดียวสิ่งสำคัญก็คือถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนไม่ครบต้องจองตรวจโควิดแบบวันที่2และก็วันที่8ในช่วงกักตัว10วันหน้าที่พักเนื่องจากตอนนี้ไทยเป็นAmber Read แล้วก็เอาเลขการจองสายไปด้วยแต่ก็มีให้เลือกตรวจหลายๆที่หลากหลายแบบแล้วแต่จะสะดวกใครไม่รู้ความหมายของคำว่า Amber ก็เปิดพจนานุกรมดูนะคะจากนั้นก็บินเมื่อเอกสารครบก็คือไม่มีปัญหาบนเครื่องก็ระวังกันแบบสุดๆแต่ก็ยอมรับว่ามีบางจุดที่ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นจุดที่ต้องสแกนนิ้วพอบนเครื่องก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาคนที่น่าสงสัยก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องที่ต้องใส่ชุดป้องกันเยอะแยะมากอยากจะส่งพลังให้เมื่อถึงตม.ที่อังกฤษก็จะนานหน่อยเป็นปกติของที่นี่พอรับกระเป๋าออกมาได้นั่งบนรถที่มารักคนขับบอกถอดหน้ากากออกเพื่อหายใจได้เลยนะครับเพราะว่ากระจกกั้นเราเอาไว้แล้วรู้สึกว่าโล่งอกจบการรีวิวแค่นี้ก่อนรอบนี้อยู่นานนะคะแฟนไม่ให้กลับ